สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ JTest Center Motor Product นะครับแล้วก็ Electronic Circuit เอาตัวมาทำมาดูมอเตอร์กันนะครับตัวโครงมอเตอร์ที่เราเคยสัญญากันไว้ว่าจะเปิดดูข้างในนะครับจะให้ดูข้างในนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้เป็นอันนี้รุ่นพิเศษเอาไว้ก่อนรุ่นธรรมดานะครับตอนนี้เราพันลวดเสร็จแล้วนะครับลวดที่พันแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นมอเตอร์24โวลต์บัตเลท24โวลต์นะครับเป็นบัตเลท24โวลต์ที่พันด้วยลวดจำนวน17เส้นนะครับลวด17เส้นนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ17เส้นทั้งหมด17เส้นพันพร้อมกันนะครับเบอร์26 17เส้นพันพร้อมกัน6รอบนะครับแต่ละขดนะครับก็จะพัน6รอบนะครับอย่างอันนี้ลงมานะครับหมุน1 2 3 4 5ขึ้นมา6นะครับ6แล้วก็ไปพันอันอื่นต่อ6รอบแล้วก็ลงแล้วก็พันย้อนไปย้อนมานะครับแล้วก็พันนะครับพันจำนวน3ชุดนะครับ4ชุดนะครับในนี้นะครับก็จะพัน4ชุดมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ4 3 12นะครับเป็น3เฟส3องค์3เฟสก็คือ120องศานะครับในการทำงานแล้วก็ตอนนี้เราใส่อุปกรณ์เข้าไปเรียบร้อยชุบอาบทาน้ำยาเรียบร้อยอบแล้วนะครับตัวนี้จะเห็นว่าเรามีตัวเซ็นเซอร์อยู่นะครับนี่นะครับเซ็นเซอร์ให้ดูเซ็นเซอร์นะครับที่เราเคยพูดกันไว้นะครับเซ็นเซอร์ของตัวมอเตอร์บัตเลทนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับมี3ตัวนะครับก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองแดงน้ำเงินนะครับก็จะเสียบเข้าไปไว้ในตัวนี้นะครับเพื่อรับสัญญาณแม่เหล็ก3จังหวะนะครับในการสั่งให้มีการเดินหน้าถอยหลังนะครับจับคลื่นสัญญาณนะครับที่ว่านะครับสำหรับกล่องบัตเลทนะครับที่ไม่มีตัวสุ่มตัวใช้ในการเรียกอะไรสปีดตัวสร้างสัญญาณนาฬิกาเทียมนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวไปควบคุมการสร้างสัญญาณนาฬิกาหรือสัญญาณควบคุมนะครับตัวในตัวอย่างนี้นะครับก็คือมีสายไฟหลักก็คือสายสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับสายไฟหลักนะครับไฟจะเข้ามา3ขั้วเนี่ยนะครับสลับกันวนลูกกันโดยรอบต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเงินเขียวเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตรงนี้ไฟบวกนะครับจะเข้าที่ขานี้ลงใต้ปิ้นแล้วก็มาบวกทุกตัวนะครับบวกไฟบวกทุกตัวแล้วก็ลบก็จะเข้าขากลางนะครับและสัญญาณจะออกขาริมซ้ายนะครับทั้ง3ตัวนะครับขาริมซ้ายออกมาที่นี่นะครับเอาสัญญาณไปเข้ากล่องคอนโทรลเลอร์นะครับเข้ากล่องคอนโทรลเลอร์เพื่อที่จะไปสังเคราะห์ความถี่ให้มีการเดินหน้าถอยหลังได้เร็วหรืออะไรที่เราต้องการนะครับก็คือมีการควบคุมจากตรงนี้นี่เองนะครับเซ็นเซอร์หอเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีขนลวดน้อยนะครับอันนี้น้อยสำหรับตัวนี้ตัวโครง
350 วัตต์500 วัตต์นะครับจะโครงเดียวกันนะครับตัวความหนานี่ก็เท่ากันแม่เหล็กก็จะเท่ากันนะครับความหนาเท่ากันแม่เหล็กเท่ากันนะครับตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับเท่ากันความหนาเท่ากันหมดเลยนะครับโครงตัวเดียวกันแม่เหล็กตัวเดียวกันนะครับผิดกันที่ขดลวดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว12โวลต์นะครับตัวนี้พันเป็นระบบ12โวลต์ตัวนี้เป็น24นะครับให้ดูนะครับ24โวลต์อันนี้12โวลต์นะครับ24โวลต์24โวลต์500วัตต์นะครับถ้า350วัตต์นะครับก็จะพันเส้นลวดน้อยกว่านี้นะครับเส้นลวดก็จะอยู่ที่12เส้น13เส้นนะครับแล้วก็พัน6รอบเหมือนกันนะครับในกรณีที่เป็น350วัตต์24โวลต์นะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น12โวลต์350วัตต์นะครับตัวนี้ใช้ลวดเบอร์24นะครับจะใหญ่กว่าตัวนี้2เบอร์นะครับตัวนี้26ตัวนี้24นะครับใช้24แล้วก็26เส้นนะครับจำนวน26เส้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย26เส้นมัดเบ้อเล่อเลยนะครับพันยากมากนะครับตรงนี้26เส้นนะครับตรงเนี้ยซึ่งพันยากมากเลยนะครับ26เส้นแต่ว่าน้อยรอบนะครับพันแค่4รอบนะครับก็คือพันลงเนี่ยดูตัวในดูจากตัวในนะครับก็คือค่อมมาจากข้ามมาสา2ขดนะครับลงมาพันขึ้น1รอบ2รอบ3รอบแล้วก็มาออกนี่4รอบมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้4รอบตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็พันลงนะครับอันนี้ดูหางอันนี้หางนะครับหางอันนี้หัวสายนี่นะครับพันลง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 แล้วก็หมุนแล้วก็อ้อมค่อมข้ามไป2ขดแล้วก็ไปพันแล้วก็ข้ามไป2ขดนะครับทั้ง3ชุดนี่จะพันพร้อมกันนะครับลงมาพันข้ามไป3ขดข้ามไป2ก็คือข้ามมาตัวนี้มาตัวนี้นะครับเป็น4จังหวะ4ชุด4ชุดนะครับ3ขด4ชุดจะเห็นว่าตัวนี้เส้นจะใหญ่นะครับแล้วก็หนานะครับทีนี้เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้แล้วนะครับท่านที่สนใจก็ดูต่อนะครับตรงนี้เราจะมีเครื่องอาร์คนะครับให้ลวดเขาทำงานด้วยตะกั่วเข้าไปอยู่ในตัวลวด 100% นะครับนี่นะครับเราก็จะใช้เครื่องอาร์คตัวนี้นะครับเพื่อที่จะอาร์คให้ตะกั่วเข้าไปอยู่ในลวดได้ 100% นะครับนี่นะครับเราก็อาร์คแบบนี้นะครับนะครับร้อนละลายเลยตรงนี้เราก็อาร์คทุกตัวนะครับเพื่อให้เขาเข้าไปอยู่ในขั้วให้ตัวตะกั่วเข้าไปอยู่ในขั้ว
จะละลายตะกั่วไร้ตะกั่วได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องอาร์ตตัวนี้นะครับเพื่อให้การทำงานของตะกั่วเข้าไปได้เต็มที่นะครับพอเราไร้ตะกั่วได้หมดแล้วนะครับเราก็จะไปหุ้มสายตัวนี้ตะกั่วละลายลงไปอยู่ด้านนี้ สวยล่ะตะกั่วไม่ไหลแดงร้อนแล้วครับตะกั่วดูตัวนี้ช่วยแล้วหน่อยเข้าไปข้างในแล้วนะครับตะกั่วตัวนี้ไม่ยังไม่งามงามวันนี้นะปักคีบละลายเลยร้อนปักคีบคีบเข้าไปแล้วก็ที่นอนโอเคได้แล้วครับพอเราเชื่อมต่อสายเสร็จเราก็จะมาสวมสายตัวนี้นะครับใส่ท่อหดสวมท่อหดเข้าไปครับสองท่อหดตัวนี้ใส่ไม่ได้ใส่เส้นใหญ่แล้วเราก็ใช้กดเข้าไปเยอะๆพับเข้าไปตรงนู้นโอ้โหทันสมัยมากครับพอเราลนท่อหดนี่ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นรุ่น24โวลต์นะครับจะทำง่ายถ้าเป็น12โวลต์นี่ยากมากมันใหญ่12โวลต์เอาละทีนี้เราก็พับปลายก็ใส่สายรัดเราก็มาต่อนะครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไป
กันช็อตนะครับกันความร้อนกันช็อตเราก็จะใช้เคเบิลไทรัดเคเบิลไทเคเบิลไทร้อยเข้าไปแล้วก็ตัดทำไปทีละตัวทีละตัวจนเสร็จจนหมดนะครับใช้เคเบิลไทยร้อยรัดให้มันแน่นนะครับกันสะเทือนนะครับตรงนี้มันไม่รัดมันก็ได้แต่ว่ามันไม่สวยนะครับใครแกะออกมาดูก็ไม่สวยมันไม่สวยมันก็ไม่น่าดูครับดอกตรงนี้เราก็รัดไปให้ครบนะครับรัดไว้ไม่สวยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตัดรัดใหม่อันในเรารัดไม่ถูกไม่สวยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นเคเบิลท้ายตัวใหญ่นะครับขาวหมดสวยงามนะครับทำให้มันสวยภายในนะครับใช้งานดีไม่ดีอีกเรื่องนึงแต่ภายในต้องดูดีต้องสวยนะครับภายในต้องสวยเปิดมาดูข้างในต้องดีไม่โดนบ่นอ
่วนมากมอเตอร์บัตเลทนะครับก็เขาจะไม่ค่อยไหม้นะครับเพราะว่าเขากล่องคอนโทรลเขาควบคุมมาดีนะครับถ้ากล่องคอนโทรลไม่ดีก็มีสิทธิ์ไหม้เหมือนกันนะครับครับตรงนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้การประกอบตัว24โวลต์500วัตต์นะครับขดลวดเล็กนะครับใช้ลวดแค่17เส้นนะครับนี่เรามาทำตัวนี้อีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับจะเห็นว่าทุกตัวนะครับเราจะมีตัวหอเซ็นเซอร์3ชุดนะครับน้ำเงินเขียวเหลืองนะครับประกบไว้อยู่เดี๋ยวเราอัดท่อนี้เข้าไปตัวนี้เราพันแบบสตาร์นะครับพันสตาร์ก็คือมี3ขดแล้วก็ที่ปลายขดก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือต่อรวมกันนะครับปลายขดต่อรวมกันแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วก็ต้นขดก็คือหัวสายเอาหัวสาย3สายไปใช้งานนะครับพันแบบสตาร์มีแบบเดลต้าเดลต้านี่คือขดต่อขดรวมกันขนานขดต้องไปดูรูปอะครับพันเดลต้านี่พันยากก็พันเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาต่อจะเอามาต่อเรียงอนุกรมอีกทีนึงเหมือนกันตรงนี้เวลาเราพันแล้วไอ้ตัวสายที่เราอาร์คนะครับมันจะทำให้ตะกั่วเข้าไปอยู่แน่นเลยนะครับเหมือนเดิมไฟแช็กเครื่องมือทำมาหากินที่ราคาถูกที่สุด2อัน10บาทไฟแช็กนะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์ใช้ให้โทษก็ได้ใช้ทำเงินก็ได้ตัวนี้การพันลวดแบบมอเตอร์บัตเลนนี้จะพันแบบเดียวกับไดชาร์จเลยนะครับไดชาร์จก็พันแบบเดียวกันคือแบบสตาร์นะครับตัวไดชาร์จก็เอามาทำเดลต้าได้นะครับบางขดเขาทำมาแบบแยกขด3ขดแยกสายอยู่เราก็จับมารวมกันก็ได้หรือจะทำแบบเดลต้าหรือสตาร์แล้วแต่เราจัดนะครับเราจะจัดแบบไหนก็ได้นะครับตรงนี้เราใส่ตัวท่อหดแล้วเราก็ใส่ตัวกันช็อตเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับต้องอัดเข้าไปให้แน่นไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่ใส่รัดแล้วมันหลุดมันเลยนะครับคลิปนี้เราดูกันนานหน่อยนะครับเราพันมอเตอร์ทีเดียว2ตัวเลยตอนพันก็นานนะครับพันนานมากตอนนี้เรามาดูตอนที่ประกอบตอนเก็บสายตอนจำหัวสายนะครับหัวสาย
วันนี้เราทำกันสดๆนะครับภาคกลางคืนเราก็เอามาให้ดูนะครับถึงการจัดการเรื่องของมอเตอร์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เราส่งให้ช่างนะครับให้ช่างเท่านั้นท่านที่สนใจก็ติดต่อช่างใกล้บ้านนะครับเพื่อที่จะสั่งอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้งานนะครับของเราก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปดูในเว็บนะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับใน YouTube ก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับเราจะทำส่งให้ช่างเท่านั้นช่างหรือร้านนะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนักประดิษฐ์ถ้าไม่ใช่ช่างเราจะไม่ส่งให้เพราะว่าท่านไม่มีความรู้ในการซ่อมแซมหรือประกอบนะครับมันก็จะทำให้งานอาจจะมีปัญหานะครับถ้าเป็นช่างเรายังพอคุยรู้เรื่องคุยได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจอยากจะนำไปใช้งานก็ลองปรึกษาช่างผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีช่างประจำตัวประจำอยู่แล้วนะครับก็ลองปรึกษาลองคุยพูดคุยกันดูนะครับแล้วก็ให้ช่างสั่งเข้ามานะครับเราก็จะมีส่วนลดสำหรับช่างเพราะช่างต้องไปดูแลท่านนะครับเอาใส่กันช็อตใส่ตรงนี้เข้าไปตวงตัวนี้เป็นรุ่น12โวลต์นะครับแอมป์สูงกินกระแสสูงมาก12โวลต์เนี่ยแล้วก็มีหลายท่านจะให้พัน10 50และ500วัตต์เราก็ทำไม่ไหวนะครับ500วัตต์ลวดมันจะใหญ่มากเกินไปนะครับสายไฟก็ต้องเส้นใหญ่เราเลยไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเก็บสายของรุ่น500วัตต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูการประกอบนะครับการประกอบนี่ยากมากแม่เหล็กแรงมากนะครับคลิปนี้เราให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับการประกอบการพันลวดการต่อหัวสายเชื่อมหัวสายแล้วก็เก็บหัวสายนะครับก็ท่านที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะครับที่สนใจนะครับเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพื่อนำไปใช้งานนะครับสำหรับยุคใหม่สมัยใหม่นะครับที่ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานแบตเตอรี่นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากท่านที่สนใจก็นำไปใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามเราขอให้ทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีครับคืนนี้สวัสดีครับ